ทำมาสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นมาเล่นพื้นฐานไม่ใช่มาชื่อรายการอะไรนะพี่นะไฮบริดช็อคไฮบริดช็อคนะครับโอเคแล้วต้องแบบซูมนะจันถูกต้องเสียงก็จะยอดเยี่ยมประมาณนี้นะฮะโอเคไฮบริดช็อคของเราเนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของเซกเตอร์แล้วก็เรื่องของจักรวาลของหุ้นแต่ละตัวใช่ไหมแต่ละกลุ่มใช่ไหมถูกต้องนะเจาะวางเจมาเจาะอะไรบ้างวันนี้อาจารย์พัฒน์อยากจะมาแชร์ในมุมมองของตัวไหนบ้างครับวันนี้เป็นพิเศษวันนี้ก็จะเป็นตัว CHG นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีแบบเป็น10โรงพยาบาลอยู่ข้างในเลยนะครับเป็นจักรวาลของ CHG ใช่แล้วคือใครวิ่งจากเส้นบางนายันเมืองชลบุรีเนี่ยจะเจอเขาแบบว่าเป็นนั่นอะใช่ไหมใช่ก็คือเป็นเจ้าถนนกันเลยทีเดียวนะโอ้ขนาดนั้นอยากฟังวันนี้อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างได้เจอแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมกดแชร์หน้าจอให้ก่อนนะครับกดแชร์สกรีนแล้วก็กดแชร์ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเข้ามากันแล้วนะครับก็จะเห็นตัวซูมเนาะนะครับแล้วก็กดเต็มหน้าจอเลยนะครับนี่เนื้อหาแค่นี้ก็หล่อแล้ว CHG ฮะโอเคก็ตอนนี้นะครับก็จะมีโรงพยาบาลเฉพาะชื่อจุฬารัตน์เพียวๆเนี่ยก็คือมี12โรงพยาบาลนะครับที่เก่าแก่ที่สุดนี่ก็คือจุฬารัตน์1นะครับสุวรรณภูมิก็เปิดตั้งแต่ปี1986แล้วนะฮะผมเกิดปี82แปลว่านี่ไอ้แสดงว่านี่หูแบบอายุยาวมากไม่ธรรมดานะครับก็จะมีคำที่คำนิดนึงคือคำว่า OPD กับ IPD นะครับ OPD เนี่ยนะครับจะเป็นเรียกว่าโรงพยาบาลนะสำหรับตัวผู้ป่วยนอกนะครับ IPD ก็จะเป็นผู้ป่วยในก็คือนอนอยู่บนเตียงเลยนะครับก็โรงพยาบาลที่ใหญ่สุดเนาะก็จะเป็นจุฬารัตน์3อินเตอร์ด้วยนะครับมี193เตียงแบบผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอก53เตียงนะครับว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วเป็นอินเตอร์ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลที่รับทั้งไทยด้วยทั้งต่างชาติด้วยนะครับของสุวรรณภูมิเนี่ยก็คือกับจุฬารัตน์ถ้าเป็นแอร์พอร์ตเนี่ยจะรับต่างชาติค่อนข้างเยอะนะฮะที่มีคำว่าอินเตอร์แอร์พอร์ตเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยนะครับก็จะมีศูนย์แพทย์เฉพาะทางด้วยนะครับหมอหัวใจหมออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาว่าระดับแบบต้นๆก็คือมาเปิดศูนย์เฉพาะทางที่นี่กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ไปตามต่างจังหวัดเช่นของระยองก็มีนะครับที่นิคม304ก็มีนะครับเนี่ย304ก็จะมีอยู่2อันเนาะทั้งเป็น304อินเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็304ธรรมดานะฮะ304อินเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเป็นประกันจะเป็นประกันสังคมซะเยอะนะฮะก็เปิดมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะฮะอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าเดี๋ยวกำลังค่อยถึงจุดคุ้มทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลในมือของเขาเนาะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็มีเยอะแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเริ่มหมดเฟสลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆครับก็คือเริ่มเปิดไปหมดแล้วนะครับทั้ง304แล้วก็ที่ฉะเชิงเทรานะครับครับอันนี้ก็จะเป็นที่กำลังจะเปิดใหม่ก็คือจะเปิดปี2022ก็คือปีหน้าคือ CHG เนี่ยก็คือจะเน้นไปในเชิงโรงพยาบาลแบบเฉพาะทางมากขึ้นนะฮะพวกนี้ก็คือมันจะได้ลูกค้าที่มีกำลังซื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็อัตรากำไรก็จะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือไปเน้นเรื่องของตัวมะเร็งนะครับแล้วก็เรื่องของการฉายแสงนะครับโรงพยาบาลคล้ายๆแบบนี้ก็มีอยู่เจ้าหนึ่งก็คือหุ้นที่ชื่อว่าบิส
นะอันนี้เขาขายเครื่องฉายมะเร็งอยู่แล้วแบบไม่ฉันขายเองก็มาทำโรงพยาบาลเองซะเลยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่กำลังจะเปิดนะแล้วมีอีกที่หนึ่งครับไปถึงนู่นเลยแม่สอดนะฮะอันนี้ก็จะรับลูกค้าแบบพม่าด้วยคือพม่าเนี่ยเอาจริงก็คือเป็นคนที่มีเงินค่อนข้างเยอะนะนะครับก็ข้ามฝั่งมาอะไรประมาณนี้นะครับก็มารักษาที่ไทยนะครับรักษาเสร็จก็ขับไปเล่นบ่อนที่พม่าไม่ใช่ซิโนนะฮะความสนุกเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาที่เปิดนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะใหญ่มากนะครับทั้งสองสาขานะครับแต่ว่าเขาเลือกทำเลได้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ CHG กับในส่วนของวัคซีนเนี่ยนะครับหรือว่านะมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับครับต้องเรียกว่าโรงพยาบาลนะครับในการระบาดเว็บ1เว็บ2รอบที่แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มโรงพยาบาลไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าคนป่วยน้อยแต่รอบนี้นะครับกลุ่มโรงพยาบาลได้ประโยชน์เยอะเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้รับรักษาอะไรนะครับเฉพาะแค่ส่วนของการต้องเรียกว่าฉีดวัคซีนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจ้างรัฐบาลจ้างเข็มละ20บาทอาจจะไม่ค่อยได้กำไรแต่ว่าที่ได้เยอะเนี่ยจะเป็นค่าตรวจฮะก็คือเฉพาะค่าตรวจเนี่ยก็คือแค่เข้าไปสวอปเนี่ยก็โดนละ 3,000 วันก่อนผมก็แบบเกิดอาการเฮ้ยฉันจะติดหรือยังว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไปค้นหาว่ามีไอ้เรียกอะไรนะไอ้รถตรวจพระราชทานเนี่ยที่เขาวิ่งตามศูนย์เนี่ยอันนั้นคือรู้ว่าเขาไปเปิดที่ไหนเราก็เข้าไปต่อคิวได้เลยนะครับเอาพกบัตรประชาชนไปอันหนึ่งครับแล้วได้ตรวจไหมอะไรนะฮะได้ตรวจไหมครับได้ตรวจฮะอ๋อใช่คือวันแรกไปไม่มีอาการไงถ้าไปตามโรงพยาบาลธรรมดาไม่มีอาการเนี่ยไล่กลับบ้านเลยนะอ๋อถ้าไม่มีอาการอย่ามาอะไรกับบ้านเลยจะมาตรวจทำไมประมาณนั้นใช่แต่ว่าถ้าศูนย์แบบตรวจเชิงลุกเนี่ยก็คือไปถึงปุ๊บเขากวาดให้เลยนะฮะอ๋อโอเคใช่ตรวจเชิงลุกเขาตรวจให้อยู่แล้วคือได้ยาจมูกทุกคนนะฮะ อัตราการติดก็ 3% หลังจากยาเสร็จเป็นไงบ้างครับปลอดภัยไหมฮะปลอดภัยฮะเขาก็จะส่งแบบไอ้มาให้ที่และส่งลิงก์ให้เข้าไปดูได้เลยครับที่เอาวัคซีนมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติถ้าตามแผนของรัฐบาลเท่าที่เปิดดูเนี่ยนะครับสิ้นปีเนี่ยก็คือจะฉีดก็คือ100ล้านโดสครับ100ล้านโดสครอบคลุมประชากรก็คือประมาณ50ล้านคนก็ประมาณ 70% ของทั้งประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ช่วงเวลาหากินแบบเนี้ยเรื่องของค่าตรวจผู้ป่วยนอกที่มันเยอะๆเนี่ยอาจจะมีทามมิ่งของมันถึงสิ้นปีนี้ถึงสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะอย่างมากก็ปีหน้านะครับอะไรประมาณนี้แล้วต่อไปคนก็จะไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างสมมุติฉีดชิโนแวคนะฮะอันนี้ก็คือเขาก็รู้แล้วว่าฉีดแล้วยังไงฉันก็ไม่ได้เป็นอาการหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีระบาดแหละแต่อัตราการตายก็จะเริ่มน้อยลงนะครับเนี่ยดูปริมาณนี่คือเดือนละ10ล้านโดสเลยนะพี่แล้วก็เท่าที่ฟังสคบมาวันนี้นะครับเขาบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยเขาจะฉีดก็คือ50ล้านโดสเนี่ยทุกคนเข็มแรกพี่ตุลานี่นะภายในนี้นะใช่พี่ก็ใครชอบอะไรก็ไปลงทะเบียนกันได้เนาะมีหลายช่องทางเลยทีเดียวเลือกแล้วตอนนี้นี่ผมได้เดือนหน้าเนี่ยขออาจารย์พัดได้ตัวไหนครับรู้ไหมหรือว่าตัวแรกเชื่อว่านะไม่ชิโนแวคก็แอสตราแต่คงเป็นชิโนแวคเพราะว่าแอสตรามันไม่เสร็จหรือว่าไงฮะเขาบอกว่ามันจะมาล็อตแรกเดือนมิถุนาฮะอ๋อแต่ไม่รู้วันไหนอะไรเงี้ยอาจจะมีลุ้น
นะเหมือนกันมีลุ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราง่ายได้ใช่ไหมจะไม่ซีเรียสนะก็ไม่นะพี่คือคนที่ป่วยเอคือฉีดแล้วมีปัญหาเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากฮะบอกว่าเราคงไม่เป็นหนึ่งในนั้นแค่นั้นเองนะบอกว่าพวกมันคงไม่ถูกหวยขนาดนั้นหรอกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายได้เนาะนะครับสัดส่วนรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลเวลาวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีเรื่องของคือรายได้หลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาแบบประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้จะเป็นรายได้ของเขาเรียกว่าประกันสังคมนะก็จะมาจาก3ส่วนหลักๆก็คือส่วนจ่ายรายหัวเลยนะครับก็คือประมาณสัก 1,600 นะครับอันเนี้ยตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้กำไรเขากระโดดขึ้นมาเลยนะคือจากที่กำไรน้อยปีที่แล้วกำไร CSG กระโดดขึ้นมาก็คือเบสิกเพย์เมนต์เนี่ยนะครับก็คือได้ 1,600 ต่อหัวแต่ก่อนปีก่อนได้ 1,500 คือไม่ต้องทำอะไรรายได้ก็กระโดดมาแล้วแต่ต้นทุนเท่าเดิมนะฮะที่2เนี่ยสแตติกเนี่ยมันก็จะมีทั้ง OPD แล้วก็ IPD นะครับIPD ผู้ป่วยในนะครับก็จะมีเรื่องของ12,000 บาทต่อRW นี่แหละวะเนี่ย ไม่ได้บอกเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นต่อวอร์ดนะฮะต่อคืนประมาณเนี้ยแล้วก็746บาทต่อหัวต่อปีมีเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแต่ของเดิมเนี่ยคือ640คือเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะส่วนป่วยนอกนะครับก็เพิ่มนิดนึงนะครับก็417ไป453นะครับเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าคนป่วยส่วนมากไปก็อาการนอนพักก็หายไงนะครับเอาพาลากลับบ้านไปเลยแล้วก็จะมีส่วนที่3นี่ก็จะเป็นพวกโรคร้ายแรงอะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนนี้นะครับมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ในงบก็คือลูกหนี้การค้านะฮะเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้จ่ายแบบจ่ายสดๆจ่ายอะไรขนาดนั้นนะเนาะนะครับแล้วหุ้นตัวนี้ประมาณไตรมาส4นะครับมันจะมีงบแบบประมาณว่าตั้งเบิกไปแล้วมีลูกหนี้แล้วแต่ว่าทางประกันสังคมไม่สามารถจ่ายให้ได้มันก็จะมีเสียอะไรเกิดอยู่ประมาณไตรมาส4นะครับเพราะนั้นถ้าอ่านงบของ CSG แล้วไตรมาส4บางทีเห็นขาดทุนบ้างหรือว่าไม่ค่อยมีกำไรก็อย่าตกใจนะฮะเรื่องธรรมชาติสำหรับหุ้นตัวนี้เลยนะครับโอเคทีนี้รายได้นะครับมันก็จะมาจาก SSO คือประกันสังคมนะครับNSSO เนี่ยนะครับก็คือ30บาทนี่แหละนะครับแล้วก็ IPD ผู้ป่วยในนะครับแล้วก็ OPD ผู้ป่วยนอกนะครับผู้ป่วยในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าพวกประกันนะฮะกับเงินสดสมมติเราประกันมาเนาะถ้าเกิดเราส่วนใหญ่คนที่ทำประกันเนี่ยก็คือจะทำประกันสำหรับนอนนะครับใช่คือถ้าเกิด OPD ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำประกันกันนะครับส่วนใหญ่ก็ทำประกันค่าห้องถ้าเป็นส่วนใหญ่ค่าห้องค่ารักษาครับซึ่งผมเคยเปิดสถิติประกันนะทำ มีสแตทให้ด้วยนะฮะโอ้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะความน่าจะเป็นประกันนี่แวบอะไรกันเนี่ย ฟึบจริงๆนะถ้าเกิดเราทำอายุแบบเด็กๆเลยนะนะครับเราก็จะมีอยู่2เส้นนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับจะเป็นอัตราการป่วยที่ต้องนอนนะฮะคือประมาณอายุ0ถึง14เนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณสักคือใน1เดือนก่อนสัมภาษณ์นะประมาณ 24% คือถาม100คนจะไปเจอว่า24คนเนี่ยก็คือจะต้องนอนนะครับส่วน15 24เนี่ยแข็งแรงก็เจอแค่ 13% แล้วก็40 25ขึ้นไปเนี่ย25ถึง60เลยนะเจอแค่1ใน4ฮะ
แต่ว่าพออายุ60ขึ้นไปนี่คือ 64% ได้เข้าโรงพยาบาลแน่นอนอาจจะเป็นแบบไม่ต้องนอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อัตราที่ต้องนอนด้วยก็คือประมาณสัก 6.5% นะโอเคแล้วก็จะมีข้อมูลพื้นฐานนะเดี๋ยวทำจำได้ว่าทำกราฟไว้อยู่นะอันนี้เป็นอัตรามรณะคือมีนักเรียนเขาอยากให้คำนวณประกันเลยอันนี้เป็นอัตราการตายนะฮะคือแรกๆเนี่ยชีวิตเราก็ถือว่ามีความยอดเยี่ยมอยู่คืออันนี้คือเหมือนว่าในเท่าไหร่1ล้านคนเนี่ยครับแต่ละช่วงอายุจะมีตายประมาณเท่าไหร่อะไรนะครับและสีน้ำเงินเนี่ยก็คือของผู้ชายแล้วก็สีส้มก็จะเป็นผู้หญิงนะก็จะเห็นว่าคนเราเนี่ยนะหลัง60เนี่ยเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่จะเสียชีวิตก็จะสูงขึ้นแล้วก็หลังจาก80นะครับก็จะไปช่วงพีคมากเลยนะครับแต่ถามว่าทำไมหลัง80แล้วอัตราการตายมันน้อยลงนะเพราะว่าต้องเรียกว่าพอเลยไปได้เนี่ยชีวิตก็จะอยู่ค่อนข้างยาวไปแล้วพวกนี้ อันนี้ก็เป็นที่มาที่เขาวางแผนส่วนใหญ่ประกันเนี่ยก็คือเขาจะรับประกันแค่80อย่างมากนะฮะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคือยิ่งอยู่ยาวเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสียเงินก็จะมากขึ้นประมาณนะครับโอเคเพราะนั้นพอเรื่องของอายุเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถพอเดาได้แหละว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเข้าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยไอ้พวกโรงพยาบาลก็จะโตจากเรื่องของ IPD OPD พวกเนี้ยนะครับประมาณนี้แล้วประกันสังคมก็อันนี้จะเริ่มเหนื่อยละนะเพราะว่าพออายุคนประกันสังคมมากขึ้นเนี่ยทางรัฐบาลก็จะต้องซัพพอร์ตมากขึ้นเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนก็คือก็ยังใกล้ๆที่เดิมแหละทั้ง3ปีนะครับคือเวลาวิเคราะห์อะไรถ้าเรารู้สัดส่วนรายได้ฮะมันก็จะทำให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นเนาะนะครับซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลที่มีประกันสังคมค่อนข้างสูงนะครับคนเยอะมากนะจะได้ประโยชน์จากโควิดเพราะว่ามันจะมีอย่างประกันสังคมสามารถไปตรวจได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าใครจ่ายก็ประกันสังคมเป็นคนจ่ายเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของวัคซีนด้วยก็ประกันสังคมก็คนที่มีประกันสังคมก็ได้ฉีดเหมือนกันนะโอเครายได้มาจากไหนนะครับเกือบอันนี้20บวก15 30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมาจากจุฬารัฐ91แล้วก็เยอะสุดจะเป็นจุฬารัฐ3คือถ้า3โรงพยาบาลเนี่ยไป cover โรงพยาบาลเกือบรายได้เกือบทั้งหมดละนะฮะ10% ละก็เยอะนะนะครับโอเคแล้วก็อันนี้2019 2020ก็คือสัดส่วนก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับเพราะนั้นแต่ว่าจุฬารัฐจริงๆก็คือหลักๆก็คือมีรายได้มาจาก3โรงพยาบาลนี่แหละนะครับจุฬารัฐ3นี่จะใหญ่หน่อยนะครับใหญ่สุดของเขานะครับแล้วก็9กับ11นี่จะรับพวกลูกค้าต่างชาติเฉพาะทางด้วยนะครับนี่ก็คือจำนวนประกันสังคมเนาะนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาก็จะไปตั้งตามลูกค้าเขาจะไปตั้งตามนิคมนะฮะอันนี้เสียงฝนนะฮะฝนตกนอกฮะใช่ฝนตกฮะรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับกำไรก็โตขึ้นนะครับโดยเฉพาะปี2019 2020กระโดดค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่ประกันสังคมเนี่ยนะครับเขามีการเพิ่มนะครับเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวให้นะครับไฟก็เลยกระโดดขึ้นมาเราก็เลยเห็น CHG เนี่ยกราฟมันพุ่งมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ 2-3 ปีแล้วถึงมีการขยับขึ้นไปใหม่นะนะครับโอเคก็จังหวะที่มันไซด์เวย์อยู่ช่วงนี้นะครับ
เราเห็นก็คืออัตรากำไรขั้นต้นจากที่เคย30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ดรอปลงมา28เคยต่ำสุด2019ที่26%นะครับแล้วก็พอช่วงหลังๆพอประกันสังคมเพิ่มให้นะครับจำนวนโรงพยาบาลที่ฉะเชิงเทราแล้วก็304เริ่มขาดทุนน้อยลงนะครับตัวGross Profit Margin ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นการGrowthของตัวรายได้เนี่ยนะครับตั้งแต่ของตัวกำไรเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักไตรมาส4นะครับปี2019และไตรมาส3ด้วยนะฮะก็คือเริ่มมีการกระโดดขึ้นมาแล้วก็พอกำไรกระโดดทีเนี้ยพอมันถึงจุดคุ้มทุนเนี่ยรายได้กำไรมันก็แบบกระโดดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูวิเคราะห์งบกันแบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็คือมาจากของ KGI นะครับเขาทำเขาเรียกว่าเป็น return on invested capital นะฮะcapital ทุนของเขาก็คือตัวสินทรัพย์นี่แหละมันจะออกแนวคล้ายๆ ROA เนาะนะครับโอเคทีนี้สูตรของมันก็คือตัวนี้ operation margin นะครับคูณด้วย capital turnover นะครับก็คือเขาบอกว่าสินทรัพย์ที่คุณลงทุนไปเนี่ยสร้างรายได้กลับมาได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาพอมีรายได้ปุ๊บเอาไปคูณกับอัตรากำไรมันก็คือเป็น return ที่กลับขึ้นมานะครับแล้วก็พอได้กำไรเท่าไหร่ปุ๊บนะครับก็ไปคูณกับภาษีนะครับเราก็จะเห็นตัวโครงสร้างเงินทุนของเขาคือโครงสร้างกำไรของเขาแหละนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหนี้นะอันแรกเลยนะครับ operation margin จากเดิม17ลงมา16ขึ้นมา19แล้วก็ขึ้นมา21เราเห็นการทำกำไรของเขาเนี่ยของ CHG ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าสนใจนะครับถามว่ามันดีขึ้นจากอะไรนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือพอโรงพยาบาลขยายแล้วเรื่องของมีการประหยัดต่อขนาดมากขึ้นเนาะรายได้เพิ่มต้นทุนเท่าเดิมเรื่องของต้นทุนขายนะครับมันก็ลดลงนะครับจาก 63% ต่อของยอดขายเนี่ยลงมาเหลือ61แล้วนะเพราะคือรายได้เพิ่มต้นทุนมันไม่ได้เพิ่มตามเลยเนาะส่วนค่าเสื่อมนะครับคือพอเพิ่มตึกปุ๊บมันก็กินอยู่ที่ประมาณสัก 6% ของรายได้นะครับแต่ว่าพอตึกมันเท่าเดิมเพิ่มรายได้เข้ามานะครับก็จาก6ก็คือลงมาเหลือแค่ 4% เท่านั้นเองนะครับก็คือมีรายได้เพิ่มแล้วก็พวกรายจ่ายอื่นนะก็ประมาณสัก 12% ก็ส่วนใหญ่เป็นคงที่อย่างนี้นะเพราะนั้นเราเห็นกำไรของ CHG มันกระโดดขึ้นมาเนี่ยก็คือจากการที่เขาประหยัดต้นทุนได้นะครับแล้วก็พอรายได้เขาเพิ่มเนี่ยส่วนของค่าเสื่อมที่มันมากระทบก็จะ เริ่มน้อยลงนะครับกำไรของ CHG ก็เลยเพิ่มเข้ามานะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าสินทรัพย์เนี่ยเอาถูกไปสร้างรายได้ได้เท่าไหร่นะครับเราก็อยากรู้แหละว่ามันมีสินทรัพย์ตัวไหนเนาะที่มันเป็นสัดส่วนของการเอาไปหมุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับ mm-hmm. ก็หลักๆเลยก็คือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ของเขาเนี่ยหลักๆก็คือจะมาจากตัวที่ดินอาคารอุปกรณ์นะฮะ mm-hmm. ก็จะเห็นว่าเรียกว่านูบาทหนึ่งเนี่ยก็คือจะมาจากตัวที่ดินอาคารอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยคือสร้างตึกไปแต่ว่ารายได้ยังไม่มาใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้ตัวเหมือนสินทรัพย์มันไม่ค่อยสร้างรายได้นะครับแล้วแต่พอตึกมันเท่าเดิมแต่รายได้มันขยายมากขึ้นตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ net PPE ต่อรายได้ก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันจะเหมือนเป็นแบบตัวถ่วงอ่ะมันน้อยลงนะครับหรือมองในแง่ส่วนใหญ่ผมจะมองเรียกว่าส่วนกลับมันซะมากกว่านะฮะคือสินทรัพย์เท่าเดิมอ่ะสามารถทำรายได้ได้มากขึ้นนะครับแต่นี้คือเขา
เขามาจากสูตรคณิตศาสตร์ไงนะครับเพราะจริงสูตรหลักมันคือรายได้หารด้วยสินทรัพย์แต่มันพอสินทรัพย์มันกระจายออกมาแล้วมันไม่ได้เขาก็เลยต้องกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็พอเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมพอมันเป็นเศษเป็นตัวฐานเดียวกันน่ะเขาถึงแยกส่วนประกอบออกมาได้นะครับก็การวิเคราะห์มันก็เลยอาจจะมันงงๆนิดนึงนะครับไม่ค่อยมันแตกเอาเองใช่เหมือนมันสลับจากที่เราเคยเล่าเรียนกันมาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ของแต่ว่าพอเป็น capital turnover มันเป็นส่วนกลับละทีนี้เราก็ดูง่ายๆแล้วเราเห็นภาพที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแปลว่าตัวที่ดินคานอุปกรณ์เนี่ยมันถูกนำไปสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะครับทีนี้พอมาจับคูณกันก็คือคล้ายๆ ROA ฮะมันก็เลยเพิ่มคือพอสินทรัพย์ทำรายได้ได้มากขึ้นแล้วก็ตัวต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่ตัวการนำสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ของตัวเนี้ยนะครับ CSG ก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงบการเงินประมาณนี้นะครับที่เราเห็นนะครับโอเคก็จบแล้วประมาณนี้นะฮะหลักๆดูกราฟหน่อยไหมดูกราฟแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมสต็อปแชร์ก่อนนะครับแม่นี่นะครับครับแล้วพี่ก็กดแชร์มาได้เลยนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนั่นก่อนตัวกราฟใช่ไหมครับใช่แล้วครับแชร์หน้าจอนิดนึงก่อนhost disable party ผมฟังไม่ได้เขาบอกน่าจะโฮสเรียบร้อยแล้วกดเรียบร้อยแล้วฮะโอเคอันนี้เห็นหน้าจอกราฟยังเห็นแล้วเนาะกำลังมาอ่ะมาแล้วครับพี่มาแล้วนะครับโอเค CHG เลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่า CHG เนี่ยครับไอ้ CHG มันแตกพาป่ะวะหรือมันราคานี้อยู่แล้วราคานี้อยู่แล้วครับพี่ไม่แตกพาใช่ไหมไม่ได้แตกฮะอ๋อโอเคต้องบอกกำไรเขาดีจริงๆเนาะคือขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับกำไรดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ NVDR นี่ซัดแหลกเลยนะครับในมุมมองที่นักเข้าเองเนี่ยราคานี่ทำเฟรมเดย์นะครับครับเฟรมเดย์เนี่ยต้องบอกว่ารอบของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งมาไกลมากก็คือเวฟของการขึ้นรอบเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างนานนะครับแต่ขอเช็คหน่อยเป็นปีอ่ะครับขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่มันลงมาตอนปี63เดือน3นี่จนกระทั่งปีนี้ปี64ใช่ไหมครับเดือนคือ CG จะเป็นขาขึ้นมาเป็นปีแล้วนะคือถ้าจะสวนทางกับพวกset index หรืออะไรอย่างนี้เลยนะถึงแม้ว่าจะมันจะวิ่งเป็นเลื้อยออกข้างเป็นหลักแต่ก็เป็นแบบ sideway up เนาะเดี๋ยวเรามาลองหา pattern หรือรูปทรงกันว่ารูปทรงอย่างนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะรับต้านอยู่โซนบริเวณไหนบ้างที่สำคัญนะครับนะเดี๋ยวลองมาทำไปพร้อมกันนะครับมีอยู่2ส่วนนะครับที่น่าสนใจ2จุดนะครับเอาตรงนี้ละกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์พัดบ้านฝนตกดีไงนะฮะดีฮะกำลังร้อนอยู่เลยพอดีฮะยังร้อนอยู่เลยนะฮะใช่โอเคนะครับโอเคครับผมราคาเนี่ยถ้าดูเป็นโซนๆครับเราแบ่งกันทีละครึ่งนะครับนะเวลาเขาวิ่งสมมุติราคาหุ้นเราวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งเป็นกรอบของราคาไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะจะไซด์เวย์ในโซนเนี้ยนานหน่อยโซน 50% แรกเห็นไหมครับที่ไซด์เวย์อืดมาเป็นเรือเกลือเห็นไหมครับเนี่ยโซนบริเวณเนี้ยอยู่ในโซน 50% เนี่ยนานมากครับเนี่ยเห็นไหมครับโซนเนี้ยนะครับเห็นไหมครับพอเขาเบรกแค่นั้นแหละอันเนี้ยหลังเริ่มเร็วขึ้นเห็นไหมครับว่าระยะเวลาการขยับโซนขึ้นไปแต่ละโซนเริ่มเร็วขึ้นนะครับตอนเนี้ยสังเกตดีว่าเขากินมาพื้นที่ด้านบนละนะครับงั้นก็รูปทรงของราคาของเขาเนี่ยเวลาเขาเบรกเขาอะไรนะครับแต่แป๊บนึงนะก็อาจจะมีแนวรับนะครับอยู่
ห่างนิดหน่อยนะครับนะครับห่างนิดหน่อยประมาณนี้นะครับนะมันจะเป็นกรอบเล็กๆนะครับโซนราคางั้นพอเราจะเดาได้ไหมครับว่าแนวรับสำคัญในรอบนี้ของหุ้น CSG ก็จะเป็นฐานบันไดขั้นใหม่ตรงนี้ก็คือคู่ตรงนี้เนาะประมาณสัก3.40 บาทนะครับถึง3.46 บาทตังค์เนี่ยคือฐานใหม่ของเขานะครับในการที่จะขยับบันไดขึ้นไปเล่นในโซนต่อๆไปเราไม่ต้องไปมองโซนด้านล่างเลยนะเพราะว่าพวกนี้เวลามันขึ้นบันไดมาแล้วมันก็จะไปยกตัวขึ้นเล่นขั้นต่อไปไปเรื่อยๆหน่อยไหมครับงั้นราคาของ CSG เนี่ยตอนนี้เป็นภาพขาขึ้นมาเป็นปีแล้วที่เราเห็นน่าจะน่าสนใจคือ NVDR นี่โอ้โหฝรั่งนี่เก็บแหลกเลยจันพัฒน์ครับโอ้ลั่นเก็บขยันซื้อจริงเนาะขยันซื้อจริงนี่ซื้อเป็นนิวไฮด้วยนะครับฝรั่งนี่แทบจะถือโรงพยาบาลจุฬารัตน์นี่เป็นสูงสุดตั้งแต่มีโรงพยาบาลจุฬารัตน์เลยมั้งดีครับเห็นมั้ยฮะเป็นไปได้ผมถามคุณพัฒน์ว่าเขาแตกผ่านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้แตกนี่แสดงว่าเขาซื้อเพิ่มอ่ะยิ่งขึ้นยิ่งซื้ออ่ะใช่ๆแสดงว่าจุฬารัตน์นี่ก็น่าจะไม่ธรรมดางั้นตอนนี้ฝรั่งยังไล่ซื้ออยู่เลยนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าฐานใหม่เนี้ยมันรับอยู่ก็มันก็จะยกฐานไปเรื่อยประมาณนี้นึกออกมั้ยซึ่งฐานของเราที่ผมบอกประมาณสัก3.40 บาทถึง3.46 บาทตังค์คือแนวรับโซนด้านสุดเป็นแนวรับล่าสุดของรอบนี้นะครับนะครับลงมาจุฬาเนาะโอเคส่วนเดลต้าเราไม่ต้องพูดถึงจะไปไหนก็ไม่ว่ากันขออยู่เดียวเราก็พอประมาณนี้นะครับนะครับผมไม่ธรรมดาโรงพยาบาลช่วงนี้แบบมันไกลมากเลยนะโควิดไงฮะอ๋อโรงพยาบาลแบบประกันสังคมโรงพยาบาลที่รับลูกค้าในประเทศจะได้ประโยชน์นะฮะแต่โรงพยาบาลมันก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวใช่ไหมอาจารย์พัดขึ้นกับหมดยกเว้นตัวใหญ่ BDMS กับ BS นะเขารับลูกค้าอ๋อโครงสร้างราคาเขาไปรับกำไรเข้ามาจากต่างประเทศใช่ไหมใช่มีต่างประเทศเยอะก็เลยจะแบบต้องรอเปิดเมืองฮะเขาถึงจะได้กำไรอีกรอบนึงพูดง่ายคือต่อยแต่เขาฉีดวัคซีนยังไงมันก็เหมือนไม่ cover ที่เขาเสียไปแล้วที่เขาเสียไปใช่ไหมใช่หนักสุดก็จะเป็น BS บำรุงราษฎร์นะครับก็จะหนักหน่อยโอเคได้เลยเดี๋ยวผมเอาแชร์หน้าจอไปก่อนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ครับต่อเลยครับโอเคก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับHybrid Talk เดือนนี้นะครับก็พบกันใหม่เดือนหน้าฮะน่าสนใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราสต็อปแชร์ก่อน